โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยผมจะต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดในไลฟ์วันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ผมพูดณวันนี้ตอนที่เกมเข้าจริงอยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะครับข้อมูลทั้งหมดตรงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออุ๊ยมีใครหาร้านเติมเกมไปเติมเพชรให้เทพไฟกันบ้างไหมนะอย่าลืมนึกถึงร้าน Richman Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะเรามาเปิดถึงภาพรวมของตัวละครมาวิก้ากันก่อนเนาะถ้าให้ผมแบบนิยามเรื่องของแบบความสามารถโดยรวมให้ทุกคนเห็นภาพแบบเร็วๆนะครับตัวละครมาวิก้าทำให้ผมนึกถึงไรเดนสกิลธาตุเป็นวงอยู่ข้างหลังเป็นดาเมจธาตุไฟเสริมให้กับทีมสกิลอัลติเบิร์สดาเมจก้อนใหญ่ๆ1ทีแล้วหลังจากนั้นก็ฟันเป็นดาเมจไฟเหมือนเลยครับมาถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะมาอธิบายสกิลต่างๆกันนะครับตอนแรกเนี่ยมาวิก้าจะอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็พอเรากดใช้สกิลปุ๊บเขาจะหัวไฟขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีวงเป็นเหมือนแบบออร่ารอบๆด้านหลังครับมาแบบนี้ครับจะเป็นวงแบบนี้แต่มันจะเป็นแค่วงรอบนอกนะครับโดยวงแหวนเพลิงตัวเนี้ยมันจะมีการยิงลูกไฟสร้างความเสียหายเป็นช่วงทุกๆ2วินาทีเป็นดาเมจเพลิงลงมาเลยทันทีไม่ต้องสกิลเหมือนไรเดนวงเนี่ยมันจะคว้างพอๆกับสกิลอัลติของเฉินเหอผมขออนุญาตลงเสียงทับในเรื่องของความแรงของสกิลธาตุแบบกดใช้นะครับซึ่งความแรงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเทียบกับความแรงของสกิลของไรเดนแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ80อันนี้จะประมาณ3เท่าของสกิลไรเดนนะครับและบวกกับการทำสเตตัสของเทพไฟอีกที่จะเน้นไปเรื่องของความแรงล้วนๆเลยพลังโจมตีคริต่างๆทำให้ความแรงในตัวของสกิลธาตุแบบกดใช้ที่เป็นนอกสนามแบบนี้พึ่งพาได้เลยครับถือว่ามีความแรงที่พึ่งพาได้และก็มีเรื่องของ ICD หรือว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยที่เขาว่ากันว่าจะไม่มี ICD ด้วยซึ่งทุกครั้งเวลาเกิดดาเมจสกิลธาตุจากเทพไฟที่เป็นนอกสนามเราก็จะสามารถแปะธาตุได้ในทุกๆครั้งและเกิดปฏิกิริยาได้ครับหรือถ้าให้สรุปง่ายๆครับว่าแรงประมาณไหนแรงกว่าเชียงหลิงแรงกว่าพวกดาเมจนอกสนามกลุ่มไฟทุกตัวและมีการแปะไฟที่ดีมากๆด้วยครับปั้นสแตททั่วๆไปเนี่ยหลักหมื่นทำได้ง่ายๆเลยครับส่วนหลักแบบ 2-3 หมื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ครับยิ่งใครมีกลุ่มดาวที่2อะไรแบบนี้ขึ้นไปอีกความแรงตรงนี้ก็จะหนักหน่วงขึ้นไปอีกครับเรียกว่าในการแปะไฟนอกสนามนำตัวอย่างเชียงหลิงเดย่าหรือตัวอื่นๆที่แปะไฟนอกสนามได้หมดเลยครับตัวละครนี้แปะแรงที่สุดแล้วก็แปะดีที่สุดณข้อมูลปัจจุบันตอนนี้นะครับต่อเลยครับสกิลธาตุของมาวิก้าแบบกดค้างจะเป็นโหมดขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นการสำรวจโลกที่ดีมากๆนะครับสามารถใช้ปีนเขาได้บินได้ขี่บนน้ำได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลทั้งหมดทั้งมวลของมาวิก้าถ้าเรากดสกิลธาตุแบบกดค้างขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เอาไปโจมตีปกติผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะค่อยๆตีอยู่แล้วเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์แบบปัดซ้ายปัดขวาเอาดาบปัดบ้างเอามอเตอร์ไซค์ไปทุ่มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับแล้วก็รูปแบบการพุ่งลงโจมตีเอ่ยกดชาร์จโจมตีเลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นดาเมจธาตุไฟหมดเลยนะครับดาเมจตรงสกิลธาตุตัวเนี้ยไม่ได้น่าสนใจมากนะครับเพราะมันจะไปน่าสนใจตอนสกิลอัลติตรงเนี้ยมันจะมีตัวคูณเพิ่มเข้าไปในตัวของสกิลอัลตินะครับเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยถ้าสกิลธาตุเฉยๆอ่ะส่วนตัวผมมันอาจจะไม่ใช่เมนหลักที่ทุกคนจะเอามาเล่นแล้วก็จะมีเรื่องของการแบบกดวิ่งผ่านทัวร์ของศัตรูนะครับผมก็จะมีการสร้างดาเมจเนาะทุกคนน่าจะได้เห็นฉากที่ของมาวิก้าครับทำการดิฟลบเป็นวงกลมว้าวไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับตรงฉากนั้นน่ะก็จะเป็นแบบดาเมจของมาวิก้าที่ทำดาเมจแบบอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับซึ่งดาเมจตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลยังเน้นย้ำว่ามันใช้สำหรับพวกเน้นไปทางพวกสำรวจโลกตีมอนทั่วๆไปอะไรแบบนี้จะอยู่ในตัวของการกดขังมอเตอร์ไซค์ครับมาพูดถึงพรวิญญาณราตรีของมาวิก้ากันบ้างนะครับสำหรับพรวิญญาณราตรีเนี่ยเวลาเรากดใช้สกิลธาตุครับไม่ว่าจะเป็นการกดใช้กดทันทีหรือว่ากดค้างครับมาวิก้าเขาจะได้หลอดพรวิญญาณราตรีมาครับและเราสามารถแตะเพื่อยกเลิกได้นะครับแล้วเราก็หรือว่าเราปล่อยจนหมดมันก็จะจบสกิลไปนะครับก็เวลามีไฟผ่าลงมาทีนึงหลอดวิญญาณราตรีก็จะค่อยๆลดนะครับแล้วก็ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสกิลธาตุส่วนใหญ่นะครับวิธีการใช้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับคือการกดสกิลธาตุแล้วสลับตัวออก
แล้วมันจะมีดาเมจไฟเสริมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้มาวิก้ามีเรื่องของการติดทาสนอกสนามได้ผมยกตัวอย่างนะครับการเล่นกับมัวรานีมัวรานีต้องการตัวละครอย่างเชียงหลิงในขณะที่มัวรานีเล่นกับเดย่าไม่ได้เพราะว่าต้องมีคนไปสกิดถึงจะระเบิดไฟถูกปะในขณะที่มาวิก้าครับมีไฟออกมาทุกๆ2วินาทีก็จะพอๆกับที่มัวรานีเนี่ยเก็บสแตทที่เป็นคลื่นโมเมนตัมของเขาแล้วก็กัดลงไปงับก็จะเป็นการตรงกับตัวของโมรานีเลยหรือจะเป็นกับคินิชอย่างนี้นะครับผมตัวของมาวิก้าก็จะสามารถติดไฟให้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างต่อเนื่องคินิชก็เล่นได้ดีกับตัวละครอย่างชาสก้านะครับตัวละครล่าสุดอย่างชาสก้าเนี่ยเทพไฟก็ไปเป็นตัวละครติดไฟนอกสนามได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมแล้วทั้ง3ตัวที่เป็นตัวละครดาเมจหลักของฝั่งนัทแลนด์มาวิก้าเล่นได้หมดเลยจากสกิลธาตุนอกสนามตัวนี้นะครับขอเสริมเรื่องตัวของสกิลธาตุนอกสนามอีก1ทีนะครับแน่นอนว่าดาเมจนี้เนี่ยเราสามารถพึ่งพาได้เลยแต่การเปิดตัวละครตัวหนึ่งมาอย่างเทพไฟมาเพื่อมาทำดาเมจนอกสนามอย่างเดียวคงไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับยังไงก็ตามเราก็ยังอยากใช้ตัวของสกิลอัลติด้วยมาต่อกันที่สกิลอัลตินะครับประโยคที่1ตัวละครมาวิก้าเป็นตัวละครตัวแรกของเกมนะครับที่มีความสามารถพิเศษที่ตัดหลอดพลังงานสกิลอัลติทิ้งไปเลยมาวิก้าจะใช้หลอดสกิลอัลติจากค่าของตัวเองครับที่เรียกว่าจิตวิญญาณต่อสู้ไม่ใช้ฟื้นฟูพลังงานตัดทิ้งไปได้เลยครับตัวของจิตวิญญาณการต่อสู้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าที่เต็ม200แต้มต้องมีแต้มถึงครึ่งหนึ่งถึงจะกดใช้สกิลอัลติได้คำถามคือแต้มมาจากอะไรสิ่งที่จะต้องทำนะครับผมคือเมื่อไหร่ก็ตามในทีมของเขามีการใช้พรวิญญาณราตรีมันจะมีการเก็บตัวของแต้มสปิริตได้ไปเรื่อยๆครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกทุกคนว่ามาวิก้าเหมาะกับการเล่นกับตัวละครที่เป็นกลุ่มนัทลานครับไซโรเนนสลับตัวเข้ามาเตะ 2-3 ทีหรือจะเป็นตัวละครอย่างโอโรลอนที่มีหลอดวิญญาณราตรีขึ้นๆลงๆตลอดเวลานะครับผมหรือจะเป็นตัวละครอย่างมูรานีที่วิญญาณราตรีมาเต็มหลอดแล้วก็ค่อยๆลดลง80หน่วยคินิชครับที่วิญญาณราตรีเต็มแล้วก็ยิงออกไปเต็มแล้วก็ยิงออกไปก็จะเก็บตัวของค่าวิญญาณราตรีตรงนี้เหมือนเป็นการเก็บรีซอฟสแต็กของไรเดนนะครับไรเดนเงื่อนไขคือต้องให้ตัวละครมาใช้ท่าไม่ตายหรือสกิลธาตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวละครมาวิก้าคือเงื่อนไขของเขาคือต้องมีตัวละครที่ใช้พรวิญญาณราตรีครับแต่อย่างนี้ทุกคนครับมาวิก้าเองเขาก็มีหลอดวิญญาณราตรีของเขานะแล้วเขาก็หลอดวิญญาณราตรีของเขาก็ค่อยๆลดลงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในสถานะสกิลธาตุก็ตามเขาก็เก็บตัวของค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับในมุมกลับกันครับถ้าผมไม่เล่นกลุ่มที่เป็นแบบตัวของนัทลานเลยเป็นตัวละครเมืองอื่นหมดเลยทำยังไงบ้างนะครับการโจมตีปกติจะมีการช่วยเก็บจิตวิญญาณการต่อสู้พรวิญญาณราตรีเนี่ย1แต้มต่อ1แต้มนะครับหลอดเต็ม80หมดหลอดก็คือ80หน่วยนะครับต้องเก็บถึง100เนาะถึงจะใช้ตัวของสกิลอัลติของมาวิก้าได้เห็นไหมตัวหนึ่งปกติแล้วใช้ประมาณหลอดหนึ่งเนี่ยก็ต่อสกิลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบใช้ประมาณ2ตัวก็คือมาวิก้า1แล้วก็อีกตัวหนึ่งในทีมอีกสัก1เราจะได้160หน่วยแล้วมีนัทลานประมาณ2ตัวนะครับและที่เหลือเราใช้การโจมตีปกติเอาถ้าเป็นกลุ่มตัวละครที่ไม่ใช่นัทลานเราให้ตัวละครอื่นมาโจมตีปกติอันเนี้ยแต้มแรก1ต่อ1แต่ว่าด้านหลังครับทุกการโจมตีปกติได้ 1.5 เก็บไปแบบนี้จนถึง100แต้มเราถึงจะใช้สกิลอัลติของมาวิก้าได้ครับอีกตัวหนึ่งที่โจมตีปกติในสนามได้ก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวของมาวิก้าด้วยกันเองนะครับก็เก็บแต้มจิตวิญญาณต่อสู้ได้นะครับหลังใช้สกิลอัลติมาวิก้าจะทำการเอาหลอดจิตวิญญาณการต่อสู้เนี่ยทั้งหมดนะครับผมมาใช้เสริมความแรงให้กับดาเมจซึ่งมาวิก้าจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็กระโดดขึ้นมาบนฟ้ากระโดดลงไปแฟวลงไปใส่ศัตรูแบบนี้สร้างดาเมจก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆผมพูดอย่างนี้ได้เลยนะต่อให้เป็นมาวิก้า40ถ้าบัฟแน่นบัฟเต็มเก็บจิตวิญญาณต่อสู้เต็มเกิดระเหยสักหน่อยหลักล้านทำได้ครับหลังจากนั้นดิฟมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆปับทีละแสนได้ครับทีละหลักหลายหมื่นถึงจนถึงเหยียบแสนได้ถ้าเกิดว่าเกิดพวกระเหยละลาย7วินาทีนี้เป็นดาเมจที่แรงมากของมาวิก้าครับและในสถานะ7วินาทีนี้นะครับผมในช่วงหลังจากใช้สกิลอัลติ7วินาทีหลังจากนั้นนะครับผมเขาจะได้พรวิญญาณราตรีพิเศษคือ
ระหว่างนั้นเนี่ยหลอดวิญญาณราตรีจะไม่ลดก็คือไม่มีการใช้แต้มวิญญาณราตรีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ระหว่าง7วินาทีนี้มีการต้านทานการกระเด็นเหมือนไรเดนจริงๆการโจมตีทั้งหมดเนี่ยจะไปขึ้นอยู่กับการจิตวิญญาณการต่อสู้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าที่บอกว่าแรงตามจิตวิญญาณการต่อสู้เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็การปั่นใน7วินาทีนั้นนะครับผมถ้านับดาเมจในระยะเวลาอันสั้น7วินาทีเก็บจิตวิญญาณการต่อสู้มาเต็มมาวิก้าจะเป็นตัวละครดาเมจหลักที่แรงที่สุดครับพรสวรรค์ติดตัวของเทพไฟนะครับผมหลังจากที่สกิลอัลติทั้งทีมจะได้รับโบนัสของสกิลอัลติครับเทพไฟเป็นตัวบัฟสกิลอัลติได้ตามค่าพรวิญญาณราตรีของเทพไฟครับและจะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาครับถามว่าบัฟได้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะบัฟได้ที่สูงสุดอยู่ที่ 50% นะครับผมแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆการบัฟของสกิลอัลตินี้จะอยู่ที่20วินาทีถัดมาเป็นวิญญาณราตรีปะทุนะครับไอโจสถานะแบบเนี้ยทุกครั้งที่เกิดวิญญาณราตรีปะทุนะครับจะมีการบัฟโบนัสค่าพลังโจมตี 35% เนี่ยมีการบวกโฟร์จิสตันให้กับทีมได้ด้วยแล้วก็เทพไฟสามารถสลับตัวได้ทุกๆสถานะเนาะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาบนน้ำขี่มอเตอร์ไซค์ตอนปีนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตอนอยู่บนฟ้าได้หมดเลยนะครับผมแล้วตอนเข้าสนามมาก็จะได้หลอดวิญญาณราตรีมาครึ่งนึงเวลาเราสลับมาเป็นเทพไฟกลางอากาศบนน้ำอะไรต่างๆครับเนาะกลุ่มดาวของเทพไฟนะครับกลุ่มดาวที่1ครับหลอดวิญญาณราตรีเพิ่มขึ้นและได้รับแต้มจิตวิญญาณการต่อสู้เร็วขึ้นเขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่าเร็วขึ้น 25% นะครับผมก็เลยเขียนเป็น1/4ยังไม่พอครับยังมีเรื่องของการบัฟค่าพลังโจมตีอีก 40% 8วินาทีครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตเรื่องของบัฟของค่าพลังโจมตีนะ 40% และพรสวรรค์ติดตัวเมื่อกี้อีก 35% เทพไฟเป็นตัวละครที่บัฟตัวเองโหดมากนั่นเป็นเหตุผลที่ผมบอกทุกคนว่าสกิลอัลติล้านได้นะครับหลายๆแสนนะทำได้นะครับตั้งแต่ C0 ทำได้เลยนะครับกลุ่มดาวที่2ครับมีการบัฟค่าพลังโจมตีอีก300 C2 โหดมากนะครับอันนี้ผม C2 ตะโกนมากเหมือนกันนะครับพลังโจมตีพื้นฐานคือไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับซึ่งการบวกค่าพลังโจมตีพื้นฐาน300มันจะเป็นตัวคูณต้นมันจะไปคูณกับ 40% ตรงเนี้ยเพิ่มไปอีกมันจะไปคูณกับ 35% ก่อนหน้านี้เพิ่มไปอีกมันจะไปคูณกับบัฟจากตัวละครอื่นๆที่บัฟโบนัสค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกอันนี้ดีมากนะครับและมีการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลธาตุทั้ง2แบบนะครับผมอันที่1นะครับในสถานะวงแหวนเนี่ยจะลดป้องกันมอน 20% เมื่อกี้เป็นสถานะที่บอกว่าวงแหวนเนาะอีกสถานะนึงคือขี่มอเตอร์ไซค์ครับจะเพิ่มโบนัสการโจมตีปกตินะครับผมซึ่งอันนี้โดยภาพรวมก็ให้มองว่า C2 ดาเมจแบบก้าวกระโดดมากๆถัดไปครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลอัลติ3ขั้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาพรวมของการสกิลอัลติก้อนใหญ่ๆที่กระโดดลงมาปั่นมอเตอร์ไซค์7วินาทีนั้นแรงแบบมากๆนะครับผมกลุ่มดาวที่4ครับพรสวรรค์ติดตัวจะไม่ลดตามระยะเวลาทุกคนจำได้ไหมที่ผมบอกว่าบัฟสกิลอัลติให้กับทุกตัว 50% และจะค่อยๆลดตามระยะเวลาอันนั้นน่ะมันจะเต็ม 50% ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวของมาวิก้าเองเนี่ยใน7วินาทีที่เขาใช้เนี่ยมันจะได้ไม่ลดลงด้วยก็จะแรงตลอดเวลาเลยครับถัดไปครับกลุ่มดาวที่5ครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุ3ขั้นสุดท้ายกลุ่มดาวที่6ครับตัวมันจะมีเรื่องของการบัฟเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเวลาวงแหวนเนี่ยมีไฟลงมาใส่หัวศัตรูปุ๊บจะมีมอเตอร์ไซค์พุ่งขึ้นมาชนอีก1คันก็จะทำให้ตัวของดาเมจวงแหวนแรงขึ้นแบบเป็นดาเมจรองที่แบบอลังการขึ้นมาเลยทันทีครับก็คือมีไฟตกลงมาปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์มาชนปังอีก1คันนะครับผมส่วนโหมดมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยโหมดมอเตอร์ไซค์เวลาเราสลับจากวงแหวนไปเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยวงแหวนจะหายไปนะครับแต่ว่าถ้ามี C6 จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็มีวงแหวนข้างหลังไปด้วยนะครับผมก็จะมีดาเมจเสริมเป็นธาตุไฟเสริมเข้ามาแบบนั้นได้ก็จะมีความสามารถในการใช้วิญญาณราตรีลดลงนะครับตัวของเทพไฟเนี่ยจะอยู่ในสนามอะไรต่างๆได้นานขึ้นแล้วก็มีการรีเซ็ตตัวของค่าวิญญาณราตรีที่ใช้เนี่ยทุกๆ15วินาทีด้วยนะครับสำหรับอาวุธประจำตัวมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานสูงมาก 741 นะครับแล้วก็อัตราคลิ 11% ตรงข้ามกับตัวละครที่เติบโตเป็นความแรงคลินะแล้วก็มีเรื่องของการเสริมสกิลธาตุนะครับและสกิลอัลติจะมีการบวกค่าความแรงคลิและพลังโจมตีอีกแล้วมาวิก้าเป็นตัวละครที่สเกลดาเมจบวกเยอะมากๆแบบเยอะแบบมากๆๆๆๆๆ100ตัวไปเลยนะครับเมื่อปล่อยสกิลธาตุหรือสกิลอัลติจะได้ความแรงคลิ24แล้วก็ค่าโบนัสพลังโจมตีอีก32บวกอีกแล้ว 24% กับ 32% เนี่ยเหมือนอาวุธ R5 สักอันหนึ่งเลยครับดีมากๆนะครับในอาวุธประจำตัว
นะครับเอาประจำตัวเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีนะครับผมแต่ว่าบัฟตัวนี้เขาอยู่แค่6วิถ้าอยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีบัฟตัวนี้จะไม่ลดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราโจมตีปกติจะยืดบัฟตัวนี้ไปทีละ2วินาทีครับการใส่อาร์ติแฟกต์นะครับผมคิดว่าอนาคตอาจจะมีแฟกต์ใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ 5.3 ไม่มีข้อมูลอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะกลับไปใส่ตัวของเทพไฟที่เป็นกลุ่มดาเมจเนาะก็จะเป็นตัวของเซตพรวิญญาณราตรีดาเมจครับใส่นาฬิกาพลังโจมตีถ้วยโบนัสไฟนะครับแล้วก็หมวกเป็นอัตราคลิกความแรงคลิกขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับการทำสเตตัสของตัวละครเทพไฟสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ต้องทำฟื้นฟูพลังงานแปลว่าอะไรเราจะอัดสเตตัสทั้งหมดของเราไปที่ความแรงคลิกความแรงคลินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยถ้าใส่แฟกเซตนี้นะทุกคนอาจจะทำสเตตัสประมาณสัก50-250อันนี้ก็สำหรับตัวของเทพไฟครับ Next time let's go fish blasting together